สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเจ๊จ๋าผ้าผูกนะคะ วันนี้ก็จะอัปเดตบ้านให้ดูนะคะก็คือการสร้างบ้านที่ชัยภูมิเนาะวันนี้ฟ้ามืดค่ะดูฟ้ามืดเหมือนฝนจะตกการสร้างบ้านที่ชัยภูมิก็สำเร็จไปประมาณ 97% 95% ค่ะประมาณเหลืออีก 5%แก้งานเก็บงานนิดหน่อยค่ะก็เกือบจะ 100% แล้วล่ะค่ะเพราะว่าก็ระบบน้ำอาจจะมีที่เขาต่อมีรอยมีน้ำหยดบ้างแล้วก็ซิงอะไรค่ะระบบน้ำแล้วก็ระบบงานกระเบื้องแล้วก็รายละเอียดบางอย่างเนาะอาจจะยังติดขัดอยู่ก็อัปเดตกันให้ดูหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานก็ดีนะคะที่จ๋าเลือกไปเจอแบบไปเจอบ้านที่เขาทาสีประมาณนี้แล้วก็ดูมันสวยดีไม่งั้นมันก็คงจะเป็นสีเทาขาวจืดไปหมดข้างบนนะคะข้างบนตัวหลังคาตรงนี้ค่ะที่เป็นไม้เชื้อราแบบนี้ค่ะจะเป็นสีเทาเข้มวันนี้อากาศดีท้องฟ้ามันมืดเหมือนมีฝนแต่ว่ามันก็สวยดีเนาะได้ค่ะก็อัปเดตกันให้ดูก่อนแต่ตอนเย็นเดี๋ยวจ๋าจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่าจะเป็นไม่ใช่ตอนเย็นนะคะคือช่วงกลางวันนะคะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะถนนซอยข้างบ้านจ๋าอันนี้ก็เป็นป้ายผู้ใหญ่บ้านหมู่2เนาะป้ายผู้ใหญ่บ้านหมู่2เดี๋ยวจ๋าจะให้ดูอีกทีด้านนี้มืดข้างบนก็จะเป็นมีไฟถนนส่องเนาะอันนี้ป้ายผู้ใหญ่บ้านหมู่2ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่2คือลุงค่ะบ้านลุงก็จะอยู่ถัดจากบ้านจ๋าไปก็คือลุงเป็นลุงเขยก็เป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่และนี่เป็นถนนสาธารณะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปแล้วก็จะเจอบ้านผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะก็จะเป็นถนนซอยต่างจังหวัดมันจะเป็นซอยยิบย่อยซอยเล็กซอยน้อยอย่างเงี้ยค่ะถนนซอยไม่ใหญ่แต่ว่ามันสามารถทะลุหากันได้อย่างเงี้ยค่ะเยอะก็ถือว่าเข้าเรื่องบ้านเนี่ยจ๋าก็ถือว่าโอเคนะคะก็ดูถูกใจหลานพี่เขยก็ถูกใจหลาน2คนถูกใจจ๋าด้วยโดยเฉพาะตอนคืนเปิดไฟจะดูสวยงามดูส่องสว่างขึ้นสีมีสีสันเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันจะเป็นสีส้มสีน้ำตาลเข้มอันนี้ส้มนะคะอันนี้น้ำตาลแต่ขาดความเงางามนิดนึงค่ะเพราะว่าขาดความเงาเดี๋ยวจะต้องทาอะไรเคลือบให้เขาเงามากขึ้นเพราะตอนนี้ก็แลไม่ค่อยเงาเท่าไหร่นะคะสีตรงนี้ถ้าเงากว่านี้ก็จะดูแบบดูดีขึ้นมาแต่ทุกคนผ่านไปผ่านมาก็จะชอบคือมองเข้ามาแล้วมันเปิดไฟแล้วมันก็ดูสวยเนาะพูดง่ายๆว่าดูสวยก็คือเตะตาพูดง่ายๆก็ดูเตะตาก็ที่นั่งค่ะนี่จ๋าชอบมากเลยก็คือจากที่ว่าดูแบบไว้ว่าเป็นแบบนี้นะคะเป็นที่พิงเป็นพนักพิงนะคะเป็นพนักพิงอันนี้ก็คือยาแนวยังไม่เสร็จดีเนาะยังขาวอยู่ไม่ได้เช็ดก็คือพนักพิงทำแบบนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็จะกว้างขึ้นเพราะว่าจะเอาขาค้ำตรงด้านล่างเนี่ยค่ะขาที่นั่งเนี่ยค่ะลงข้างล่างเนาะปกติเขาจะต้องยิงตามแบบเขาจะยิงข้างบนกันซึ่งมันจะกินพื้นที่ด้านหน้าประตูนี้อาจจะแคบเนาะอาจจะแคบแล้วก็พอแคบแล้วทีนี้ก็เลยจ๋าก็เลยคิดว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเอาลงไปข้างล่างตรงนี้จะได้กว้างขึ้นเพราะนั่งพิงสบายนะคะนั่งแบบจ๋าถูกใจและหลายคนถูกใจหมดเลยค่ะตรงที่ตรงเนี้ยคือถูกใจหมดเลยมีแต่คนชอบที่นั่งคือช่างเขาทำออกมาได้ดีคือตามแบบแล้วอ่ะก็สวยอยู่แล้วแหละแต่ว่าช่างเขาทำออกมาแล้วบวกกับการที่เอาไปลงไปข้างล่างมันสวยมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะที่ตรงนี้ค่ะที่วางแขนตอนแรกจะจ่าย